วัสดีตอนเช้าครับคุณผู้ชมร้านเด็ดประเทศไทยของเราในวันนี้ยังคงเดินสายหาของกินอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมกันเหมือนเดิมแล้วร้านที่เราจะพาไปในวันนี้อยู่ย่านพญาไทใจกลางกรุงเทพนี่เองส่วนจะเป็นร้านไหนตามพิธีกรของเราไปเลยครับร้านเด็ดประเทศไทยเย้พี่อุ่นน้องนุ่นนะครับตอนนี้เราอยู่กันบริเวณที่ไหนครับน้องนุ่นเราอยู่กันย่านพญาไทค่ะทุกคนซึ่งถ้ามองด้านหลังก็จะเห็นเลยว่าติดรถไฟฟ้า BTS เลยใช่นะครับเราอยู่กันที่ครัวกรุงเทพครัวกรุงเทพก็จะเป็นร้านอาหารสไตล์ไทยๆมีซีฟู้ดมีฝรั่งนิดหน่อยครบทุกชนชาติใช่คุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะไหนครัวกรุงเทพนี่ด้านข้างนี่คือตรงนี้ไปจนสุดลูกหูลูกตานี่ร้านใหญ่มากใช่ค่ะใหญ่ไม่พอลึกด้วยใช่ติดริมถนนเลยค่ะไม่ยากใช่นะครับด้านบนก็เรียกว่าเปิดจัดห้องแต่งงงแต่งงานก็ได้แหละใช่จัดเลี้ยงได้ที่สำคัญที่สุดนะน้องนุ่นค่ะครัวกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคุณหมอด้วยอ๋อแสดงว่าเรื่องครัวเรื่องร้านอาหารอะไรเนี้ยการันตีได้ว่าสะอาดแน่นอนแน่นอนนะครับเราไปดูกันว่าร้านอาหารที่มีเจ้าของเป็นคุณหมออาหารจะน่าทานขนาดไหนนะครับไปดูข้างในกันไปคุยกับคุณหมอด้วยตามมาครัวกรุงเทพตามมาเลยค่ะด้านนี้ครัวกรุงเทพเป็นร้านอาหารร้านดังอีกร้านในย่านพญาไทและเป็นร้านเก่าแก่ที่เปิดมานานแล้วร้านนี้มีการตกแต่งแบบสบายๆตัวร้านจะเปิดโล่งเน้นโทนสีขาวสะอาดตาหน้านั่งมากๆเลยครับที่นี่เขาขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารจีนประเภทติ่มซำแต่จริงๆแล้วเขามีเมนูให้เลือกหลากหลายมากเลยนะครับทั้งไทยจีนฝรั่งญี่ปุ่นโดยเฉพาะอาหารไทยที่นี่เขามีเมนูเด็ดๆที่หลายคนชื่นชอบหลายเมนูด้วยกันแล้ววันนี้เราขอเอามาเรียกน้ำจิ้มแค่เพียงบางส่วนก่อนครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอเจ้าของร้านนะครับสวัสดีด้วยครับคุณหมอวิชัยยุทธครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทีมงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องถามก่อนเลยว่าคุณหมอใช่คุณหมอเป็นคุณหมอแล้วก็มาเปิดร้านอาหารแล้วครับครับผมเป็นคุณหมออะไรนะครับทางด้านอายุรกรรมครับอายุรกรรมครับแล้วเป็นคุณหมอเสร็จแล้วปุ๊บก็มาเปิดครัวกรุงเทพที่นี่ใช่ครับกรุงเทพนี่เราเปิดมาเกือบ15ปีแล้วแล้วเปิดร้านอาหารนี่คุณหมอควบคุมการผลิตเองทุกอย่างเลยใช่ครับยังไงบ้างคะ อย่าลืมนะว่าร้านอาหารเนี่ยถ้าวัตถุดิบดีนะสดนะมันคาบนะต้องรู้ว่าไปตลาดต้องเลือกปลาหมึกดีๆยังไงเลือกเนื้อปูดีๆยังไงมีคนกล่าวกันว่าถ้าวัตถุดิบดีนะสดนะทำอะไรก็อร่อยโอเคไหมฮะครับนะและอย่างนี้วัตถุดิบดีสดนี่คุณหมอไปหายังไงอ่ะก็ต้องขยันใช่ไหมเวลาเราทำเนี่ยแรกๆหมอก็รู้สึกว่าเอ้ยเราทำราชการมาเนี่ยโอ้โหเรารู้สึกว่าเราไปเดินตลาดไม่ได้ครับระยะหลังๆเราบอกว่าเราต้องทุ่มเทกับมันใช่ไหมเราเห็นว่าวัตถุดิบสำคัญเนี่ยเดี๋ยวนี้หมอตื่นนอนตั้งแต่ห้าทุ่มเนี่ยหมอจะไปเดินตลาดนะไปตลาดสดๆเลยแล้วไปเดินเลือกซื้อหมึกมาเพราะนั้นจะรู้ทุกขั้นตอนเลยว่าหมึกอันนี้ดีไม่ดียังไงนะดูสดไม่สดเราได้ข่าวว่าได้รับรางวัลด้วยคุณหมอเราได้รับรางวัลไทยซีเล็กครับหรือว่าเป็นรางวัลที่ยอดเยี่ยมรางวัลหนึ่งนะการได้รางวัลเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าเราเนี่ยจะต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลนะและทำชื่อเสียงกับประเทศครับโอ้โหเรียกว่าการันตีทุกอย่างคุยกับคุณหมอมายาวนานรู้สึกว่าอยากจะลองชิมแล้วว่าอร่อยขนาดไหนเชียวเตรียมอะไรไว้ให้เราบ้างเมนูที่หมอเตรียมให้เนี่ยมีหมึกผัดไข่เค็มนะครับเมนูที่2คือปลากระพงราดซอสมะขามเมนูที่3เป็นเมนูเด่นของเราอีกตัวหนึ่งก็คือว่ากุ้งทอดครีมสลัดนะและเมนูสุดท้ายเป็นเมนูอาหารทางใต้แกงคั่วเนื้อปูใบชะพูเรียกว่าที่พูดมานี่เต็มโต๊ะแน่นอนครับขออนุญาตรีวิวนะครับผมกับชาวร้านเด็ดประเทศไทยและน้องนุ่นอาหารอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราจะบอกตามความจริงเลยครับฝากท้องไว้กับคุณหมอด้วยยินดีครับมาชิมอาหารกันครับคุณผู้ชมครับยินดีครับครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณร้านเด็ดประเทศไทยด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเต็มโต๊ะอีกแล้วพี่อุ่นคุณหมอจัดเต็มให้เราจริงๆนะครับมองด้วยตาสัมผัสได้ถึงความอร่อยนะครับอนุภาพมันตีขึ้นมาเลยโอ้อยากจะกินทุกอย่างเลยเอาอะไรก่อนดีนุ่นขอก่อนเลยได้ไหมเนี่ยไม่ไหวแล้วนะได้มาซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นมีน้ำสลัดมาให้ตรงหลุมตรงนี้ด้วยใครที่แบบว่าอยากแบบจ้วงแบบสะใจก็สามารถจิ้มต่อได้เลยกุ้งทอดครีมสลัด
ซึ่งที่นี่จะใช้กุ้งตัวโตๆนำมาทอดจนเหลืองกรอบมีผักสดกรอบๆและผลไม้มารวมอยู่ในจานราดด้วยครีมสลัดรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆโรยงามาอีกนิดแค่นี้ก็อร่อยแล้วครับจะอธิบายให้ฟังแบบนี้นะครับว่าผมเข้าใจแล้วที่คุณหมอเขาบอกว่าเขาออกไปหาวัตถุดิบเองเนี่ยกุ้งนี่สดเหลือเกินแล้วทอดในเรียกว่าทอดอย่างดีนะครับกรอบนอกนุ่มในทีเด็ดของเขาเลยคือตัวน้ำสลัดที่เติมเต็มทุกอย่างมันจะมีความครีมมี่ละมุนเหลือเกินนะครับเป็นมิตรกับลิ้นเรามากและที่สำคัญมีงาขาวคั่วด้วยตรงนี้มันก็จะได้กลิ่นงาด้วยแล้วตัวที่เติมเต็มทุกอย่างตอบโจทย์เลยคือแคนตาลูปกับแอปเปิลที่เป็นตัวเสริมได้อย่างยอดเยี่ยมเพิ่มความสดชื่นให้ในจานดีดีมากไม่อยากจะไปอันอื่นแล้วตอนนี้พูดจริงๆเมื่อกี้เกือบตกโต๊ะไปแล้วนู่นดีมากคือถ้าเต็ม10ผม ให้15โอ้โหจริงๆทะลุไปเลยยอดเยี่ยมเลยได้มาเราเมนูต่อไปดีกว่าพี่อุ่นไปกันที่อ่ะตัวนี้ดีกว่าชื่อว่าอะไรนะน้องนุ่นนะแกงคั่วเนื้อปูใบชะพูค่ะครับมันมีปูเยอะเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวตักให้ดูนี่อุ้ยยอดนี่แกงคั่วเนื้อปูใบชะพลูแกงคั่วกลิ่นหอมๆที่มากับเนื้อปูชิ้นโตและใบชะพลูรสชาติที่ได้จึงเข้มข้นเกินบรรยายจริงๆครับนะถ้าผมอยู่กับเพื่อนนะผมจะพูดว่าโคตรปู มันคือปูที่เนื้อแน่นมากเลยครับ มันตัวใหญ่แล้วข้างในมันไม่ได้กวงอ่ะมันแน่นแล้วเจ้าตัวแกงมันอ่ะเข้มข้น มันจะมีความเผ็ดบางๆมันปากมากมันแบบนี้แล้วก็เผ็ดนิดๆหอมหอมเครื่องแกงแล้วก็เนื้อปูเนี้ยคือมันเป็นชิ้นมาทำให้เราทานสะดวกมากขึ้นถูกต้องนะครับโอ้แกงหอมเนื้อปูแน่นแค่นี้มันตอบโจทย์แล้วยังไงต้องไปต่อนะครับอะไรนะน้องนุ่นหมึกผัดไข่เค็มหมึกผัดไข่เค็มดูยังไม่ต้องทานเราดูหน้าตาก่อนก็รู้แล้วว่ามันมีความมันอ่ะใช่มันส่วนจานนี้สีสันน่าทานมากๆกับปลาหมึกผัดไข่เค็มปลาหมึกเหนียวนุ่มที่หั่นเป็นชิ้นพอดีคำผัดกับไข่เค็มที่มีทั้งความหอมและมันปรุงรสด้วยสูตรของทางร้านรสชาติที่ออกมาจริงกลมกล่อมลงตัวครับเข้าใจแล้วครับว่าเลือกเองวัตถุดิบอย่างดีไม่ได้ดีแค่วัตถุดิบนะแม่ครัวคุณหมอก็เก่งด้วยฝีมือดีเพราะว่าเราจะเห็นว่าเจ้าตัวไข่เค็มเนี่ยมันละเอียดแล้วมันเกาะอยู่ในตัวหมึกอย่างชัดเจนมากนะครับที่หนึ่งในใจไปกันต่อน้องนุ่นครับปลากระพงราดด้วยซอสมะขามใช่ค่ะปลากระพงทอดซอสมะขามต่อกันด้วยเมนูโปรดของหลายๆครอบครัวที่เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีกับปลากระพงทอดราดซอสมะขามปลากระพงตัวโตที่ทอดมาจนเหลืองกรอบนอกนุ่มในราดด้วยซอสมะขามที่เปรี้ยวหวานกำลังดีครับผม
บอกเลยว่าผมไม่ได้เล่นใหญ่เกินเบอร์นะมันอร่อยจริงๆปลามันสดแล้วมันดีแล้วสิ่งที่เติมเต็มมันคือเจ้าตัวน้ำซอสมะขามที่มันเปรี้ยวหวานกำลังดีใช่มันถูกรังสรรค์มันถูกปรุงได้อย่างลงตัวอยู่แล้วอ่ะแล้วความกรอบของปลานี่มันกำลังดีแล้วเนื้อปลาแบบว่ามาเนื้อเนื้อไม่ได้มาแป้งๆ อ่ะกรอบนอกนุ่มในเนื้อปลาขาวโอ้ตอบโจทย์ทุกอย่างมีความสุขจริงๆนะโอ้ยโอ้ยคำนี้มันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอพี่คุณอร่อยตกโต๊ะเลยครับคุณผู้ชมครับอยากให้มาลองพิกัดร้านก็นั่งBTSพญาไทมาหรือไม่ก็ไปดูใน Facebook Fanpage ของเราใช่ค่ะร้านในประเทศไทยคลิกเข้าไปเลยครับการเป็นร้านอาหารที่เก่าแก่เป็นการการันตีได้อย่างหนึ่งถึงความอร่อยที่สามารถครองใจลูกค้ามาได้อย่างยาวนานใครที่อยากจะสัมผัสความอร่อยเหมือนกับพิธีกรของเราในวันนี้ต้องลองแวะมาชิมเองนะครับร้านครัวกรุงเทพตั้งอยู่ที่ถนนพญาไทติดกับซอยอรามศรีครับร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มจอดรถได้ที่ลานจอดรถหลังร้านกว้างขวางสะดวกสบายได้ถึง50คันติดต่อได้ที่เบอร์0922498298และ0201531118ครับใครเสียงสวรรค์มาอีกแล้วมาอีกแล้วยังไงคะรอบนี้คุณหมอบอกว่าคุณผู้ชมชาวร้านเด็ดประเทศไทยนะครับแค่เดินมาบอกว่าดูร้านเด็ดมาลดไปเลย 10% ว้าวตลอดระยะเวลา1สัปดาห์อาหารอร่อยทุกอย่างผมคอนเฟิร์มอยู่แล้วใช่พี่อุ่นน้องนุ่นยกให้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยค่ะเรายังมีอีกร้านที่จะพาคุณผู้ชมไปร้านนี้เหมาะสำหรับสายคลีนมากๆโดยเฉพาะสาวๆน่าจะถูกใจแน่นอนอาหารอร่อยรสชาติดีแถมไม่อ้วนอีกตั้งหากเมนูเขาจะน่าสนใจขนาดไหนไปดูกันเลยครับครับผมพี่อุ่นพี่นุ่นนะครับนอกจากจะพาไปชิมอาหารคาวของหวานแล้ววันนี้เอาใจชาวเรียกว่าทานคีนสักนิดนึงทานคีนแสดงว่าสุขภาพดีแน่นอนวันนี้ใช่แน่นอนเราอยู่กันบริเวณนี้ครับการ์เด้นสลัดบายมิสชูนะฮะแน่นอนใครทานคีนนะครับสะอาดออร์แกนิกแน่นอนใส่รักสุขภาพเหมาะเจาะมากไปเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าอร่อยขนาดไหนตามมาเลยค่ะนุ่นนำไปเลยไปเลยเหรอทางนี้ทางนี้ตามมาครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เจ้าของร้านนะคะพี่ไหมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ไหมครับค่ะชื่อร้านนี่คือ Garden Salad แปลตรงตัวก็คือสวนสลัดใช่เริ่มต้นอย่างไรครับเปิดมาได้ยังไงร้านนี้เริ่มต้นเปิดมาได้3ปีแล้วค่ะเริ่มต้นที่ข้างบ้านเขาปลูกผักอ๋อเท่านั้นเลยข้างบ้านปลูกผักแล้วก็เลยเอาผักเขามาทำอาหารใช่ Garden Salad มีความโดดเด่นอย่างไรต่างจากร้านอื่นยังไงเน้นปริมาณอิ่มแล้วก็ราคาจับต้องได้จับต้องได้นี่อยู่ที่เรทประมาณเท่าไหร่เริ่มต้นที่60บาทอืมใช่จับต้องได้จริงถูกนะแต่ผมบอกนะคุณผู้ชมนะคนเต็มร้านเลยผมว่าเขาไม่ได้มาเฉพาะว่าราคาจับต้องได้แหละรสชาติต้องเด็ดเด็ดยังไงการเริ่มที่ว่าคือพยายามทำให้ทุกอย่างเหมือนกับคนที่บ้านทานนะคะก็คือไม่ใช้มะนาวปลอมใช้มะนาวคั้นสดทุกลูกไม่ผสมน้ำเปล่าน้ำต้มสุกเลยก็คือวัตถุดิบดีเหมือนทานใส่ผงชูรสเหมือนให้คนที่บ้านทานใส่ใจทุกรายละเอียดเอาล่ะเดี๋ยวเราลองชิมกันดูดีกว่านะน้องนุ่นวันนี้พี่ไหมเตรียมอะไรไว้ให้เราสองคนบ้างมีเป็นซิกเนเจอร์นะคะสลัดไก่อบเป็นสะโพกหนึ่งอันเลยแล้วก็ข้าวสปาเกตตี้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตลองรีวิวดูรสชาติเป็นอย่างไรเราจะบอกคุณผู้ชมไปตามนะใช่ค่ะนะครับฝากท้องกับพี่ไหมด้วยได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณพี่ไหมมากค่ะลองไปทานสลัดกันครับคุณผู้ชมครับไปค่ะจากตึกแถวเล็กๆถูกเปลี่ยนให้เป็นร้านอาหารแบบคู่ๆและเป็นกันเองและที่นี่คือร้าน Garden Salad เป็นร้านอาหารที่เอาใจคนรักสุขภาพดูจากชื่อร้านหลายคนอาจจะคิดว่าที่นี่มีแต่สลัดแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดครับเพราะที่นี่นอกจากเมนูสลัดที่หลากหลายแล้วยังมีเมนูเพื่อสุขภาพอีกหลายเมนูให้เลือกทานกันราคาไม่แพงมาก
และที่สำคัญวัตถุดิบของเขาเนี่ยสดใหม่ทุกวันครับโอ้โหมาเต็มมากนี่จานใหญ่มากคือบอกเลยว่าคุณผู้ชมแค่เรามองด้วยตาเปล่านะครับเราก็สัมผัสได้ถึงความที่มันเป็นแบบว่าเพื่อสุขภาพนะนุ่นนะใช่ค่ะมาค่ะเมนูข้างหน้าของเรานุ่นอยากจะทานอะไรก่อนเรานี่เลยขนมปังออเดิร์ฟไงได้ป่ะขนมปังกระเทียมนะครับแล้วก็มีน้ำซอสหอยลายมาดูเมนูแนะนำของที่นี่กันบ้างขอเริ่มจากเมนูทานเล่นยอดฮิตกับขนมปังเนยกระเทียมซอสหอยลายขนมปังกระเทียมกรอบๆทานคู่กับซอสหอยลายสูตรของทางร้านแกล้มด้วยผักสลัดสดๆจานนี้มาแบบเรียบง่ายแต่อร่อยทานเพลินและที่สำคัญดีต่อร่างกายจริงๆครับตัวขนมปังกรอบหอมกระเทียมแล้วก็ตัวหอมลายของหนูว่าหนูรู้สึกว่ามันจะมีติดเปรี้ยวนิดนึงเหมือนมันมาจากมายองเนสนิดๆน้ำสลัดคือรสชาติมันจะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะครับสำหรับผมเลยคือตัวขนมปังเนี่ยถ้าเต็ม10ก็คือกรอบ10เลยกรอบมากนะครับแต่ที่โดดเด่นคือตัวหอยลายมันเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวบางๆ มีความเข้มข้นมีความหนึ่งอย่างที่เราเห็นตรงนี้อร่อยมากนะครับเรียกว่าเหมาะสำหรับออเดิร์ฟใช่ทานชิวๆกันก่อนระหว่างรออาหารจันหลักนะครับมาต่อกันที่ตรงนี้นะครับชื่อว่าข้าวยำหมูย่างค่ะข้าวยำหมูย่างเราจะให้เห็นก่อนว่านี่เราเห็นหมูย่างแล้วก็ยำมาอย่างน่าทานมากๆซึ่งหมูเยอะมากนะนุ่นนะดูดิจะไม่รู้ไม่คิดอุ้ยกระจายออกมาเลยเยอะมากข้าวยำหมูย่างเมนูนี้จัดจานมาด้วยข้าวสวยเพื่อสุขภาพที่เคียงคู่มากับยำหมูย่างรสชาติค่อนข้างจัดไม่เลี่ยนแถมผักสดมาให้อีกมาสายเฮลตี้ไม่ควรพลาดเมนูนี้เลยนะครับลองดูซิว่าหมูเขาจะเด็ดขนาดไหนชิมหมูก่อนหมูนุ่มมากหมูดีมากนุ่นใช่หมูดีคือหนึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าหมูเนี่ยดีเลยนุ่มในระดับที่คู่ควรกับปากพวกเราใช่ในระดับที่แบบละมุนลิ้นแล้วมันได้รสชาติของยำที่เคี้ยวลงไปใช่มันหอมหอมแดงหอมมะนาวกลิ่นยำทั้งหลายแล้วก็มีความหอมจากพริกไทยมีความเผ็ดจากพริกไทยนิดๆ texture ต่างๆเนี่ยลงอยู่ในปากเราได้อย่างลงตัวเยี่ยมเลยไม่ธรรมดาและร้านนี้ไม่ได้มีดีแค่พวงสลัดแล้วนะครับองค์ประกอบอื่นๆก็ยอดเยี่ยมยอดสุดยอดเลยมาเรามาสลัดก่อนไหมคะเรียกว่าสลัดไก่อบซึ่งก็คือซิกเนเจอร์ของร้านเลยใช่สลัดไก่อบเมนูนี้จัดเต็มกับผักสดมากๆมาพร้อมกับไก่หมักสูตรเข้มข้นที่หั่นมาเป็นชิ้นๆเรียงรายอยู่บนผักเสิร์ฟพร้อมน้ำสลัดงาน้ำข้นสูตรของทางร้านดีต่อใจจริงๆครับอันนี้บอกเลยว่ายังไม่ต้องเข้าปากเราก็รู้ได้แล้วว่ามันสดจริงอของพวกนี้เรามองด้วยตาเราสัมผัสได้นะครับได้ๆพี่อุ้นนะไก่อบไปด้วยได้จ้ะกำลังจะถามเลยว่านุ่นคิดว่าพี่เป็นภาษาคำจังยังไงที่จะผักนะเอาเนื้อให้พี่นิดนึงแค่สุขภาพพี่แท้ดูอุ้ยตบโต๊ะเลยเหรอฮะอร่อยมากอร่อยแบบคือผักมันสดรู้สึกได้ว่าเราสุขภาพดีแน่นอนใช่แล้วก็ตัวไก่เขานุ่มมากตัวไก่นุ่มมากนุ่นพี่แนะนำนะให้คำของเราอ่ะมีทั้งผักต่างๆนะให้สลัดได้ครบเลยแครอทเพราะว่ามันจะไปเรียกว่ามิกกันอยู่ในปากเราพอเราทานของสดเราสัมผัสได้จริงๆใช่ว่ามันสดมันรู้สึกว่าเอ้ยทานแล้วเพลินอ่ะแล้วตัวน้ำสลัดเขามีหอมงาดำนิดๆมีความเปรี้ยวความเค็มนิดหน่อยเป็นน้ำสลัดแบบไลท์ใสๆอีกหนึ่งเมนูอย่าลืมเลยสปาเกตตี้เพสโต้กุ้งค่ะครับผมนี่ซึ่งเรียกว่าให้เยอะมากเจ้าซอสเนี่ยเคลือบอยู่ในเส้นอย่างชัดเจนนะคุณผู้ชมดูสิว้าว
ถัดมาเป็นสปาเกตตี้เพสโต้กุ้งยกจานนี้มาวางที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือกุ้งครับกุ้งตัวโตๆเน้นๆแต่ที่เตะจมูกคือกลิ่นที่หอมเป็นกลิ่นที่มาจากเครื่องเทศส่วนเส้นพาสต้าก็เหนียวนุ่มกำลังดีเอาเป็นว่าลงตัวทุกอย่างครับเจ้าตัวน้ำซอสเพสโต้ของเขาเนี่ยมันหอมเยอะแล้วหอมแล้วแบบว่าเคลือบในทุกอนูของเส้นเลยอ่ะใช่ตัวเพสโต้ก็จะมีความเค็มนิดๆแล้วก็ติดเปรี้ยวหน่อยๆแล้วเราก็จะได้กลิ่นพวกเครื่องเทศของทางฝั่งยุโรปพวกแบบออริกาโน่ใดๆฝั่งนั้นอ่ะมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะครับโอ้ยโอ้ยมือมาหลบโอ้โหอร่อยตบโต๊ะนะคะตบโต๊ะจริงๆครับคุณผู้ชมครับใครที่อยากจะพักท้องจากอาหารรสชาติจัดจ้านและอยากหาเมนูเบาๆแต่อิ่มท้องได้แบบไม่อ้วนไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องน้ำหนักพุ่งตรงมาที่ร้านนี้เลยครับเขาเสิร์ฟแต่ของดีในปริมาณที่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับร้านการ์เด้นสลัดตั้งอยู่ที่ถนนพญาไทติดกับซอยปทุมวันรีสอร์ทครับร้านปิดทุกวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่10โมงถึงเที่ยงคืนแต่ปิดรับออเดอร์เวลา2ทุ่มครึ่งไม่มีที่จอดรถมารถไฟฟ้าสะดวกสบายดีกว่าครับติดต่อได้ที่เบอร์0886531712ครับผมรู้สึกว่าทุกอย่างเขารังสรรค์มาอย่างดีแล้วใช่ปริมาณก็กำลังดีและอย่างที่พี่เขาบอกราคาจับต้องได้ใช่ค่ะเชิญชวนกันมาครับง่ายๆเลยครับพญาไทขึ้นบีทีเอสมาก็ได้ใช่สามารถเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจ Facebook นะคะร้านเด็ดประเทศไทยค่ะครับผมพี่อุ่นน้องนุ่นการันตีไม่ให้ไม่ได้ครับยกให้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยค่ะมีแคมเปญดีๆมาฝากครับน้องนุ่นครับค่ะพี่อุ่นแคมเปญนี้ชื่อว่าแชะแท็กแชร์ความสำเร็จกับเขาช่อง60ปีนะครับเขาช่องเขาแจกทองมูลค่ารวมกว่า1,800,000 บาทเลยครับน้องนุ่นว้าวง่ายๆค่ะเพียงบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางสู่ความสำเร็จของคุณกับกาแฟเขาช่องในรูปแบบของคุณเองเลยติดตามกติกาเพิ่มเติมได้ทาง www.เขาช่อง.com ค่ะครับส่งมากันเยอะๆนะครับงานอีเวนต์ใหญ่ประจำปีของ Workpoint กลับมาให้ทุกคนได้ช็อปชิมชิลฟินกันอีกแล้วครับพี่นุ้ยครับพระสายชิมสายช็อปห้ามพลาดกับงานนี้นะฮะร้านเด็ดแฟร์ครั้งที่3รวมทุกความจัดจ้านอาหารสินค้าแฟชั่นและของตกแต่งบ้านฮะครับผมจองบูธได้แล้วนะครับวันนี้นะฮะโทรมาเลยครับ0626027910ครับติดต่อคุณเจแปนนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับมาออกร้านกระทบไหล่ดาราดังครับข้างมากเลยนะฮะแล้วพบกันนะฮะวันที่26ถึงวันที่29กันยายนนี้เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มฮะเจอกันนะครับณ Exhibition Hall 11-12 Impact เมืองทองธานีนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ร้านเด็ดแฟร์ครับเจอกันนะฮะทุกคนเจอกันครับเย้ไปเที่ยวอิตาลีเนี่ยกินสปาเกตตี้อย่าไปตัดเส้นนะเพราะว่ามันเป็นว่าเหมือนแบบวิธีการกินเขาอ๋อวันนี้เป็นความรู้นะคุณผู้ชมนะบอกไว้ครับหมอผมขอบคุณคุณหมอบ้างเลยครับแม่งค่ะอร่อยมากและยินดีที่รู้จักกับทีมงานดีมากขอบคุณร้านเด็ดประเทศไทยนะครับนี่คุณหมอยิ่งกว่าช่วยชีวิตผมอีกนะหมอทำให้ผมนิพพานเลยนะใช่สุขภาพดีแล้วสุขภาพจิตเราก็ดีด้วยเพราะเราได้กินอาหารอร่อยนี่ครับ